ไปดูกันต่ออีกหนึ่งไฮไลท์นะคะในช่วงเทศกาลออกพรรษาค่ะที่จังหวัดหนองคายค่ะเมื่อคืนที่ผ่านมาหลายพื้นที่ริมน้ำโขงก็ได้เห็นปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาคปรากฏขึ้นเหนือน้ำนะคะซึ่งปีนี้มีจำนวนลูกไฟมากกว่า500ลูกด้วยกันนะคะก็สร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวส่งผลให้มีเงินสะพัดมากกว่า150ล้านบาทเราจะไปติดตามบรรยากาศกับคุณสุภัทราทองอินที่ไปปักหลักกันตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะที่อำเภอรัตนวาปีจังหวัดหนองคายเชิญคุณสุภัทราค่ะขอบคุณคุณประวีณาคุณจันทิมาค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าเมื่อคืนนี้ชาวบ้านและนักท่องเที่ยวในจังหวัดหนองคายต่างก็เฮลั่นค่ะหลังจากที่ลูกไฟบั้งไฟพญานาคได้โผล่ขึ้นมาเหนือลำน้ำโขงกว่า500ลูกค่ะย้อนกลับไปเมื่อคืนนี้นะคะที่จุดชมบั้งไฟพญานาคตำบลบ้านท่าม่วงอำเภอรัตนวาปีจังหวัดหนองคายนักท่องเที่ยวที่มารอดูปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาคก็ไม่ผิดหวังค่ะได้เห็นลูกไฟสีแดงอมชมพูได้โผล่ขึ้นเหนือน้ำขอให้ได้โผล่ขึ้นเหนือลำน้ำโขงค่ะลูกแรกนะคะเกิดขึ้นในเวลา 18:26 นาทีค่ะซึ่งชาวบ้านที่ท่าม่วงตรงนี้ล่ะค่ะได้เรียกเสียงเฮจากนักท่องเที่ยวที่มารอชมกันอย่างกึกก้องค่ะจากการสอบถามนะคะได้มีการนับลูกไฟค่ะตั้งแต่ที่ปรากฏลูกแรกนะคะพบว่าในจังหวัดหนองคายค่ะมีลูกไฟบั้งไฟพญานาคปรากฏให้เห็นทั้งจังหวัดจำนวน159ลูกขออภัยค่ะ1599ลูกค่ะโดยในพื้นที่อำเภอรัตนวาปีเป็นจุดที่พบลูกบั้งไฟพญานาคมากที่สุดถึง525ลูกค่ะซึ่งปีนี้มีจำนวนมากกว่าปีที่แล้วนะคะทำให้จำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาดูปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาคในปีนี้มีถึง 189,200 คนค่ะส่งผลให้มีเงินสะพัดในจังหวัดหนองคายแค่เมื่อคืนที่ผ่านมามีเงินหมุนเวียนกว่า150ล้านบาทค่ะส่งผลให้ปริมาณขยะหลังจากที่นักท่องเที่ยวเดินทางกลับนะคะมีจำนวนมากอย่างภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้นะคะจากการสอบถามพนักงานเก็บขยะของอบต.รัตนวาปีบอกกับทีมข่าวมาค่ะว่าในช่วงที่มีปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาคในทุกๆปีเนี่ยจะต้องนำรถเข้ามาเก็บขยะวันละกว่า3รอบรอบนึงจะสามารถบรรทุกได้6ตันค่ะซึ่งจะต้องขอฝากไปยังนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวชมนะคะจะต้องมีจิตสำนึกในการรักษาความสะอาดด้วยค่ะรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องเข้ามาจัดการด้านขยะควบคุมปริมาณค่ะเพื่อให้พื้นที่ริมน้ำโขงเป็นพื้นที่ที่สวยงามตามธรรมชาติค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าเรื่องของความสะอาดนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งค่ะซึ่งในปีหน้านะคะหากนักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวดูบั้งไฟดูปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาคก็ขอให้ช่วยกันรักษาความสะอาดด้วยค่ะนี่ก็คือบรรยากาศล่าสุดที่อำเภอรัตนวาปีจังหวัดหนองคายค่ะช่วงนี้เทิร์นกลับไปทางสถานีค่ะค่ะขอบคุณคุณสุภัทราค่ะรายงานสดเข้ามานะคะจากจังหวัดหนองคายค่ะก็ฝากกันด้วยนะคะเรื่องความสะอาดนะคะไปแล้วเอาอะไรไปเก็บกลับมาด้วยค่ะค่ะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ควรปฏิบัตินะคะเพื่อที่จะให้สิ่งแวดล้อมดีแล้วก็มีสถานที่ท่องเที่ยวให้เราได้เที่ยวกันนานๆนะคะ